สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเด็กนักเรียนประถมของโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเด็กป.1เนี่ยเขาจะมี cover นะคะ cover คลุมกระเป๋านักเรียนนะจะเป็นสีสว่างสว่างเช่นสีเหลืองเขียวสว่างสว่างนะสะท้อนนิดหน่อยเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าเป็นน้องป.1นะแล้วก็เด็กๆตัวเล็กนะคะเวลาเดินข้ามถนนเขาจะเห็นชัดเจนคุณลาคนขับรถนะคนขับรถจะมองเห็นชัดเจนเขาทำเพื่อสิ่งนี้เลยโดยเฉพาะนะคะเราไปดูนะนามินะคะเดินไปโรงเรียนนะเห็นไหมสีกระเป๋าจะเป็นเขียวเหลืองนะเห็นง่ายเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ